ัวตายยังปากดีนะแต่เมื่อก่อนอาจจะเชื่อมึงแต่ตอนนี้เสียใจหรือมึงคิดว่าไอ้เพื่อนตำรวจไทยมันยังมีน้ำยามากกว่ามึงได้กูจะพิสูจน์ให้มึงดูว่าระหว่างกูกับมันใครมันจะแน่กว่ากันลองลงก่อนเลยฟังโก้เหรอตอนนี้ฟังโก้ไม่มีโอกาสโทรหาแกต่อไปแล้วล่ะนั่นใครใครพูดอะไรนี่แกจำฉันไม่ได้เหรอก็ไอ้คนที่แกส่งเข้าคุกแล้วแย่งนาตาลีไปไอ้นิกนั่นแกเหรอความจำแกเริ่มกลับมาแล้วแน่
กจะเอาไงก็ไม่เอาไงหรอกนะเพียงแต่จะโทรมาบอกให้แกรู้ว่าไม่ต้องคอยไอ้ฟังโก้ไม่ต่อไปนะเพราะตอนนี้มันล่วงหน้าไปคอยแกที่นรกเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานฉันก็จะส่งแกไปตามไปอยู่มันด้วยนี่แกจะทำอะไรนาตาลีฮะตอนนี้ฉันยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นฉันกำลังรอให้แกมันตายไปพร้อมๆกันนี่ฟังนะนิกนาตาลีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าแกอยากจะทำอะไรมาทำฉันเนี่ยโอ้ยรักกันจังเลยนะถึงขนาดตายแทนไม่ได้เลยเอางี้ฉันให้โอกาสแกรับบทพระเอกสักวันดูดิแกจะไปช่วยนางเอกทันไหมฉันให้เวลาแกวันหนึ่งนะถ้าพรุ่งนี้แกยังหาอีนางนาตาลีไม่เจอฉันจะค่อยๆหัวใจนาตาลีส่งมาให้แกเองนี่แกอย่าทำอะไรนาตาลีเนี่ยจำใส่หัวแกไว้ด้วยนะจะเสือกพวกตำรวจรู้เรื่องเวลาของแกไปจะหมดลงทันทีเข้าใจแล้วแกอยู่ไหนเฮ้ยนิกไอ้นิกนิกฟังโก้ตายแล้วครับท่านฟังโก้ตายเหรอแล้วตอนนี้อีนิดมันก็รู้แล้วด้วยว่านาตาลีอยู่ที่ไหนมันรู้ที่อยู่นาตาลีด้วยทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องรู้ให้ได้เลยว่าอามาเรียเอานาตาลีไปซ่อนไว้ที่ไหนนี่ผมจะไปพูดกับเธอมันแตกหักไปเลยนะเธอไม่อยู่นะครับท่านเพราะฟังโก้เนี่ยคงจะตามคุณอามาเรียไปจนรู้ว่านาตาลีเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่าเจอกับไอ้นิกซะก่อนเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวนะครับท่านเมื่อกี้คุณรัตนาบอกว่าที่ฟังโก้โทรมาแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับเราแต่ให้ได้แค่เบอร์แอลเรคอร์ด01285ก่อนที่สายจะถูกตัดขาดนั่นแสดงว่าตอนนี้นามาเรียนาตาลีอยู่ที่เดี๋ยวผมมาดูหาที่หน่อย01285เพราะฟัวมันกว้างจะตายไปแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาอยู่จุดไหนกันแน่01285ผมรู้แล้วเธออยู่ที่ไหนที่ไหนครับไบเบอรี่ไบเบอรี่ถ้าแน่ใจได้ไงครับว่าเขาอยู่ที่ไบเบอรี่ผมแน่ใจอามาเรียมีบ้านอยู่เนี่ยหลังนึงแล้วครั้งหนึ่งผมเคยไปอยู่กับเธออ
นายคะแม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะตั้งแต่แม่มาถึงหนูดูแม่ซึมซึมหนูรู้อะไรไหมเมื่อวานเนี่ยพ่อของหนูเข้ามาหาแม่ที่โรงแรมเหรอคะพ่อมาทำไมคะเขาก็จะมาให้แม่พาหนูกลับไปอยู่ๆก็มาออกคำสั่งคงจะนึกสินะว่าตัวเองยังมีสิทธิ์พ่อเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นห่วงหนูห่วงหนูอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นห่วงทำไมเขาถึงไม่ออกตามหาล่ะหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ลูกปลอดภัยนี่ก็ดีแต่พูดปากว่าเป็นห่วงลูกอย่างนั้นเป็นห่วงลูกอย่างนี้แต่พอเมียมาตามกลับก็รีบวิ่งตามเมียกลับบ้านไปแทบไม่ทันเลยคุณหญิงก็มาด้วยเหรอคะใช่แล้วแม่ว่ายังไงคะแม่ก็จะไปว่าอะไรเขาได้ล่ะเขากับเรามันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนี่แล้วคุณหญิงทำไมล่ะคะเธอมาตามทวงสิทธิ์ของเธอคืนไปก็ดีมันทำให้แม่ได้รู้ว่าผู้ชายที่หนูเรียกว่าพ่อคนนั้นเขาตัดขาดพวกเราไปจากชีวิตเขาแล้วจริงๆจ้ะอ่ะก็ได้ถ้างั้นแม่ไปปิดประตูหน้าต่างก่อนแล้วกันนะค่ะแต่มันยังไม่มืดเลยนี่คะก็ปิดไว้ก่อนไม่เห็นเป็นไรนี่ลูกหนูไปเถอะไปเดี๋ยวแม่จัดการทีนี้เอง
กลับสิครับก็ผมสัญญาจะมาคุณแม่ในตอนนี้คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันอยู่ที่นี่ท่านทูตเป็นคนบอกผมท่านบอกว่าท่านเคยมาอยู่กับคุณแม่คนที่นี่นาตาลีคุณต้องรีบไปจากที่นี่นะตอนนี้นิกมันรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่ไปกันเดี๋ยวนี้เลยไปสวัสดีไม่ได้นะคุณต้องไปเดี๋ยวนี้เราจะไม่ไปไหนกันทั้งนั้นคุณทำไมนี่คุณยังตามมาถึงที่นี่อีกเหรอฉันบอกคุณแล้วไงว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวฉันอีกคุณนาตาลีครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ที่ผมมาเนี่ยผมต้องการมาช่วยนาตาลีเนี่ยคุณฟังผมก่อนนะตอนนี้นิกมันอยู่ที่นี่มันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เฝ้าดูนาตาลีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็พร้อมที่จะฆ่านาตาลีได้ทุกเมื่อคุณเข้าใจไหมไม่เป็นไรฉันปกป้องลูกสาวของฉันได้นี่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่าคุณเป็นอะไรไปฮะในเมื่อลูกสาวตัวเองตกอยู่ในอันตรายขนาดนี้คุณยังมาถือทิฐิอะไรอีกอ่ะเอาละเอาละคุณไม่ชอบผมใช่ไหมผมสัญญากับคุณว่าถ้าผมพานาตาลีออกไปจากที่นี่ได้ผมจะไม่มียุ่งเกี่ยวกับเธออีกนาตาลีตกลงฉันยอมรับข้อเสนอของคุณแต่ว่าคืนนี้เราจะไม่ออกไปไหนกันทั้งนั้นนะคุณแต่ไอ้นิกมันใช่สิฉันได้ยินแล้วว่าไอ้นิกมันเฝ้าดูอยู่ข้างนอกแล้วคุณคิดดูสิว่าถ้าเราออกไปคืนนี้เดินทางกันไปเลยเนี่ยเราจะปลอดภัยหรือเปล่าหึพรุ่งนี้ฉันจัดการพาลูกสาวฉันไปเองได้คุณไม่ต้องหรอกโอเคในคืนนี้ผมจะพาไปที่นี่เองนาตาลีไปขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้จริงแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเลยท่านก็คงไม่ยอมให้ผมพาคุณไปจากที่นี่
มันก็ไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาขอเป็นไงก็มีความสุขมันก็พอแล้วชีวิตที่เหลือจากนั้นนะผมจะมาได้ยังไงระวังตัวนะคะThank you.
ังไงพวกเขาเร่งเร็วสิไปนี้ดีกว่าลูกไปเร็วเข้าเร็วไปไม่ทำอะไรเธอหรอกตะเลฉันรู้นะว่าเธออยู่แถวเนี้ยเธอออกมาให้ดีดีกว่านะอย่าให้ฉันจับเธอได้เองนะเจ็บตัวแน่ตะเล
ได้ยินผมไหมนาตาลีคุณรุ่ดโทรมาหรือยังคะยังเลยป่านี้ไม่รู้เป็นไงบ้างหวังว่านาตาลีคงปลอดภัยนะคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่คิดไม่ดีระหว่างคุณกับนาตาลีฉันบอกตามตรงเลยค่ะว่าฉันทนไม่ได้ที่เห็นคุณสนิทสนมแล้วก็เอ็นดูเธอเป็นพิเศษยิ่งเธอเป็นคนสวยแล้วก็สาวกว่าผู้หญิงทุกคนอดคิดไม่ได้หรอกค่ะว่าสามีตัวเองจะไปชอบผู้หญิงอื่นผมเองก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันที่ไม่ได้นึกถึงข้อนี้ผมคิดแต่เพียงว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วคุณน่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกนะผมเพียงแต่รู้สึกว่าเธอกับผมนี่มีบางอย่างอะไรที่มันคล้ายกันแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะที่ได้พูดได้คุยกับเธอก็เท่านั้นเองอาจจะเป็นสายใยของความเป็นพ่อเป็นลูกนะคะทำให้คุณถูกชะตากับนาตาลีแต่ดิฉันอยู่กับคุณมา20ปีแล้วแล้วคิดเอาไว้ว่าคุณคือผู้ชายที่ฉันจะฝากชีวิตเอาไว้ได้แต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณก็เดินมาบอกว่าคุณมีลูกมีครอบครัวอยู่ที่นี่ความรู้สึกแรกที่ฉันบอกกับตัวเองคือว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณรู้ไหมคะว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนใจความรู้สึกของคุณดีนะผมเองก็ต้องการจะให้เรื่องมันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะให้ผมตัดความรู้สึกของความเป็นพ่อไปเนี่ยผมคงทำไม่ได้บางทีถ้าผมไม่กลับมาที่นี่นะคุณคงจะไม่เจ็บปวดเลยนะฉันไม่อยากให้คุณคิดอย่างนั้นหรอกค่ะถึงวันนี้ฉันจะเจ็บปวดแต่มันก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันเลือกคนไม่ผิดที่จะฝากชีวิตเอาไว้ฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะคะผมรับเองนะฮัลโหลว่าไงนะผมรอผมที่ไบเบอรี่นะผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรคะลูกก็โทรบอกว่านิกจับนาตาลีกับอาเมเลียไปร้อนคนหนึ่งเธอเจ็บเป็นด้วยเหรอนี่จะทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วด้วยตอนนี้ตอนที่ฉันอยู่ในคุกฉันกลัวมากกว่าเธอกี่ร้อยครับเอาไปเอาไป
อยากตายก็ได้เอาสิอย่าทำอะไรฉันไปเชิญเลยแต่ฉันขอนะอย่าทำอะไรลูกสาวฉันรักลูกมากก็เถอะถ้าไม่ใช่เพราะลูกเธอชีวิตฉันคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกโอ๊ยมีแต่โทษคนอื่นทำไมถึงไม่โทษตัวเองบ้างนะแกคิดดูสิว่าชีวิตแกที่เป็นอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะแกมันแรงแกไม่ใช่แม่ฉันไม่ต้องเสือกมาสงสัยแล้วพูดงานฉันเลยนะฉันขอเหรอขอร้องเหรอที่ผ่านมาฉันทำอะไรเพื่อตัวเธอได้เยอะแต่เธอไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยถึงตอนนี้เธอจะขอร้องมันไม่ง่ายแต่เธอจะทำยังไงเล่าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเธอทำกับฉันมาเยอะละเธอทำให้ฉันต้องหมดอนาคตทำให้พี่ต้องตายนี่ฉันจะสอนให้เธอรู้ว่าความสูญเสียมันเป็นยังไงนาตาลีกับแม่เขาไปไว้ที่ไหนฮะไม่ต้องทำเสียงตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ฉันยังไม่ทำอะไรหรอกแค่ตบสั่งสอนคนละสองสามทีเท่านั้นนี่ฉันเคยบอกกันแล้วใช่ไหมว่านาตาลีกับแม่เขาไม่เกี่ยวนะปล่อยสองคนนั้นซะเสียใจว่ะที่ฉันโทรมาเพื่อจะรายงานให้แกรู้ว่าฉันกำลังจะควักหัวใจนาตาลีออกมาละถ้าแกรักเธอจริงก็มาตายไปพร้อมๆกันเลยรักตัวเองมากกว่ารีบหนีไปซะ
ี่ตามหาแกเองทีหลังแกอยู่ไหนเร็วถ้าถึงมาก็รีบคราวนี้ฉันไม่รอแกนิกนิกนิกแกอย่าทำอะไรสองคนเลยนะนิกเฮ้ยนิกทำไมนะทำไมต้องมีวันนี้ด้วยทำไมถึงต้องบังคับให้ฉันทำแบบนี้ด้วยนิกเธอจะฆ่าฉันจริงๆเหรอใช่เพราะเธอไม่รักฉันเธอไม่มีสิทธิ์ไปรักคนอื่นแต่ว่ามันบังคับกันไม่ได้นะนิกถึงฉันจะไม่ได้รักเธอแต่ฉันก็ถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันนะแค่เพื่อนเหรอฉันถามด้วยคำเดียวว่าฉันไม่ดีกับเธอหรือว่าฉันรักเธอน้อยกว่าไอ้ตำรวจนั่นเธอถึงไม่เคยรักฉันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนิกนี่มันเพราะอะไรอ่ะเธอตอบมาสิว่ามันเพราะอะไรฉันก็ตอบเธอไม่ได้เหมือนกันบางครั้งการที่เราจะรักใครสักคนมันก็มีเหตุผลตั้งมากมายแต่บางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยใช่บางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันต้องมารักเธอมากมายขนาดนี้เธอรู้ไหมตัวเล็กฉันถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมฉันตัดใจจากเธอไม่ได้สักทีแต่ฉันก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันรักเธอรักเธอรักเธอเกินกว่าที่จะให้ใครแย่งเธอไปเข้าใจไหมนาตาลีฉันรักเธอรักเธอThank you.
ธอรู้ไหมนาตาลีนอกจากซันนี่ก็มีแต่เธอเท่านั้นที่มีความหมายต่อชีวิตฉันฉันเคยคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องทำให้เธอยอมรับรักฉันให้ได้แล้วฉันก็ยังฝันต่อไปอีกว่าเราจะแต่งงานด้วยกันเราจะมีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขแต่แล้วไอ้ตำรวจนั้นมันก็มาทำลายความฝันของฉันมันแย่งไปจากฉันไม่ใช่นะนิกเขาไม่ได้แย่งฉันไปจากเธอนะแต่เพราะเธอไม่รักฉันต้องกันใหม่ได้แล้วนี่ฉันให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะตะเลเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะฉันฉันอะไรเธอไม่ต้องตอบละเด้ฉันจะควักหัวใจเธอออกมาดูซิว่าข้างในเธอมันจะมีช่องอยู่บ้างไหมเอาสิถ้ามึงเชื่อมันกดใจได้เร็วกูเอาเลยถ้ากูไม่ตายอีนี่จะตายตอนนี้ถ้ามึงไม่กล้าทิ้งปืนซะเร็วคุณมาเล่นยานะคะไม่ต้องห่วงฉันคนหรือควายกันแน่วะตามมาทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางรอดแน่เอาเถอะอย่างน้อยตะลีก็จะได้ซึ้งใจก่อนตายว่ามึงรักเขาจริงส่วนกูจะเป็นกรรมเทพส่งมึงขึ้นไปสวรรค์พร้อมกันรักกันมากแล้วใช่ไหมอ
โอเคมึงยิงกูดิรับรองงี้ตายพร้อมกับกูนี่ยิงกูดิเอาดิยิงมาเลยยิงมาเลยสิฉันบอกให้ยิงได้ยินไหมคุณมาดิอย่ายิงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงฉันยิงมันเลยสิยิงอย่ายิงแม่นะคะมึงยิงดิเอาดิยิงเลยอย่ายิงนะคะอย่ายิงโอ๊ยฉันบอกให้ยิงมันเฮ้ยเงียบยิงสิเฮ้ยยิงเงียบYeah! Yeah! 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 Yeah!